ข้ามาในห้องนะคะห้องใหญ่โตมากเอะอะมากจริงๆนะคะยังไม่ได้อันแพ็คของเลยของยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยนี่นะคะเป็นส่วนของเหมือนห้องแต่งตัวอะไรต่างๆนะคะแล้วเราก็เดินเข้ามาฮัลโหลพักก่อนหนึ่งพบกับผลิตภัณฑ์ของ Drunk Elephant เยอะมากคุณพระดีใจที่ไม่ได้เอาสกินแคร์อะไรมาเลยเพราะว่ารู้ว่าวันนี้เราจะได้มาเจอกับข้าวของครบทุกสิ่งเลยนะคะของ Drunk Elephant นี่คือเกือบครบทุกอย่างแล้วเนาะแต่เราก็เห็นมี The Lidos นะคะที่เป็น Hair and Body ตรงนี้เนาะน่ารักมากเลยเยอะแยะมากมายก็คือนั่นแหละเหมาะสมกับการที่ดิฉันไม่ได้เอาอะไรมาแถมได้ที่รัดผมมาด้วย1อันอันนี้น่าจะเป็น Itinerary นะคะแล้วก็คำแนะนำอะไรต่างๆนี่เห็นมาเป็นอย่างนี้เลยนะคะ Drunk Paris นะคะเดี๋ยวเราเปิดดูว่าเป็นยังไงงานนี้จริงๆชื่อว่า House of Drunk เนาะก็คือเขาเคยจัดแล้วที่ประเทศอื่นๆนะคะแต่ว่าคราวนี้เขามาจัดที่ Paris หลังจากช่วงโควิดนั่นเองนะคะ House of Drunk Paris นะคะมาเจอกันวันที่12ก็คืออีก2วันนะคะจะมีได้เจอกับ Founder ของแบรนด์นะคุณ Tiffany Masterson นะคะเห็นบอกว่ามีป๊อปอัพจริงจังมากสถานที่คือตรงนี้ครูเฟเดริกเดี๋ยวเหล่านี้เราจะมาค่อยแกะใช้กันอีกทีอันนี้อะไรอ่ะไม่รู้เลยมีซองมาแลดูเหมือนเป็นความลับเดี๋ยวจะมาเปิดอีกทีนะคะอ่ะอย่างที่บอกไปว่าเราจะพาทัวร์ตรงนี้มีกระจกที่ใหญ่เวอร์วังอลังการมากคือสามารถฟิตคนได้ประมาณ3คนนี่คือชุดที่เปลี่ยนมาแล้วนะคะตอนบินไม่ได้บินชุดนี้เนาะแต่ว่ารู้ว่าลงมาปุ๊บก็จะต้องมาโรงแรมเลยอะไรเลยก็เลยแต่งตัวให้มันดูภูมิฐานนิดนึงนะคะไปดูห้องน้ำกันดีมากใหญ่โตโออาร์อลังการมากมีอ่างด้วยดีใจกันมีอ่างมาปารีสคราวที่แล้วนอนโรงแรมเล็กมากนะคะเพราะว่ามาเองนะคะก็จะเป็นการประหยัดงบนิดนึงแต่ว่าอันนี้ค่ะดูค่ะโอ้โหเดินเข้ามาเราก็จะเจอบริเวณห้องนอนที่แสนสบายมีโต๊ะทำงานนะคะมีมากาฮองมารอแล้วเรียบร้อยมีความแบบปารีสมากเราอยู่ที่เดอะเพนินซูล่าเนาะมีโต๊ะทำงานจริงจังแล้วก็อะไรเอ่ยบัลคอนีเปิดสิเปิดอึ๊บมาดูสิบัลคอนีที่นี่มีอะไรบ้างเราอยู่ชั้นสูงเหมือนกันนะคะก็คือชั้น6แล้ววันนี้อากาศดีมากฟ้าใสแน่นะคะแต่ว่าลมเย็นแล้วก็เห็นปารีสค่อนข้างจะกว้างขวางแต่ว่าเหมือนว่าเราอยู่อีกฝั่งนึงจากตัวที่เป็นอาร์คเดอทริอมนะคะเราก็เลยไม่เห็นอาร์คแล้วก็ไม่เห็นไอเฟลเนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือบรรยากาศดีแล้วอะไรดีวันนี้เราได้มาดูเอ็กซิบิชันอีกอันหนึ่งนะคะวันนี้น่าแน่นแล้วนะคะเพราะว่าวันที่2ได้เข้าโรงแรมแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในกันว่าข้างในมีอะไรบ้างเราก็ได้ไปดูสกายบรารี่มาแล้วนะคะแล้วก็เป็นเอ็กซิบิชันที่ดีมากสวยแบบสวยตกใจก็ตอนนี้กำลังจะออกไปเพื่อไปลันช์นะคะกับทีม Drunk Elephant นั่นเองตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ House of Drunk แล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าชุดเราซึ่งเรียบร้อยมากเลยสีไม่เข้ากับความสดใสตรงนี้เลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปทำตัวสดใสด้านในนะคะไปดูกันว่าข้างในมีอะไรค่ะด้านนอกนะคะก็จะมีป้ายของ Drunk Elephant เอาไว้ต้อนรับเราแบบนี้แหละค่ะ
ขาทำให้ตึกทั้งตึกนะคะกลายเป็นสีสดใสมากๆเป็นสีของแบรนด์นั่นเองนะคะด้านในเข้ามาแล้วนะคะผู้คนเยอะแยะมากมายค่ะก็เป็นปาร์ตี้แบบแคชชวลสบายๆนะคะที่เราจะได้มีโอกาสเห็น product กันแบบครบทุกตัวเลยค่ะมีจออินโฟกราฟิกสนุกสนุกมากมายค่ะพอลงมาที่ชั้นล่างนะคะเป็นชั้นใต้ดินก็ได้พาสปอร์ตมาให้เข้าไปท่องเที่ยวกันนะคะใน House of Drunk นั่นเองตรงนี้ก็เป็นโปสการ์ดนะคะที่เราจะสามารถเขียนแล้วก็ส่งให้คนทางบ้านได้นะคะซึ่งทาง Drunk Elephant เนี่ยเขามีให้เลือกหลายลายมากเลยนะคะผมก็หยิบมาแล้วก็มาเขียนส่งมาถึงคนทางบ้านเหมือนกันนะคะก็จะมีการตกแต่งด้านล่างให้มันแบบสนุกสนานนะคะเหมือนเข้าไปแล้วสามารถที่จะทำคอนเทนต์ถ่ายนู่นนั่นนี่ได้พูดถึงผลิตภัณฑ์ใหม่กันเยอะแยะมากมายเลยอย่างตัว Ceramide AF Eye Balm ตัวนี้นะคะแล้วก็จะแบ่งเป็นหลายส่วนมากนะคะมีห้องให้เข้าไปถ่ายรูปอันนี้ก็เลยแอบแบบทำเรียลสั้นๆ นิดหนึ่งคือเรียกว่าสร้างตรงนี้ขึ้นมาให้เราทำคอนเทนต์แบบสนุกสนานมากๆจริงๆค่ะแล้วก็นี่นะคะฟิโลโซฟีของแบรนด์ Mixing is the new layering ค่ะตรงนี้นะคะแอบขโมยมาหลายตัวเหมือนกันเอาไว้ไปห้อยข้าวของได้นะคะเป็นชาร์มนั่นเอง Finally นะคะก็กลับมาจากปาร์ตี้แล้วเนาะตอนนี้ก็น่าจะประมาณแบบ 3:00 นอะไรนะคะกลับจากปาร์ตี้เร็วไปหรือเปล่าคือปกติคนเขาไปปาร์ตี้กันเขาจะไปกันแบบยาวๆไปนะคะแต่ว่าทางนี้ก็คือ age หมดแรงนะคะก็วันนี้จริงๆแล้วเนี่ยในงานนะคะก็จะเป็นงานที่ชื่อว่า House of Drunk Party นะคะก็คือเป็นปาร์ตี้สำหรับการ launch House of Drunk นะคะที่เขาจะทำเป็น pop up ที่ปารีสนะคะคือเราก็เหมือนได้มาฉลองความเป็น House of Drunk กันจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนได้ไปมิงโก้ได้ไปเจอกับผู้คนไม่ว่าจะเป็นแบบ influencer จากแบบทั่วโลกใช่ไหมคะแล้วก็แบรนด์Reps นะคะก็คือตัวแทนของแบรนด์ต่างๆที่มาจากนิวยอร์กเองแล้วก็คุณ Tiffany Masterson นะคะที่เป็น Founder ของ Drunk Elephant อะไรอย่างเงี้ยก็ตามที่เห็นบรรยากาศนะคะว่ามันมีความสนุกสนานมีการสร้างสถานที่ให้เราทำคอนเทนต์ถ่ายรูปอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีโอกาสได้ไปอยู่ที่ตรงอีเวนต์อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็เขาบอกว่ามันจะเป็นช้อปปิ้งอีเวนต์แล้วก็จะเป็นอีเวนต์ที่เราได้เหมือนทำคอนเทนต์อีกรอบแบบไม่มีเสียงเพลงไม่มีอะไรต่างๆเพราะว่าอย่างที่คุณผู้ชมอาจจะเห็นนิดนึงนะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะพูดระหว่างทางได้เพราะว่าถ้าเกิดพูดไปแล้วมันมีเพลงที่เขาเปิดเป็นแบ็คกราวด์เนี่ยเราจะโพสต์ยูทูบวิดีโอไม่ได้นะคะเสียงเราจะกลายเป็นเสียงเงียบทันทีนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้กลับไปตรงนั้นอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปถ่ายเล่นอะไรเล่นแล้วก็ยังไม่รู้ว่าที่เขาบอกว่าเป็นช้อปปิ้งอีเวนต์เนี่ยมันจะมีอะไรยังไงบ้างนะคะยังไงก็เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ก็แล้วกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่ไหวแล้วแม่ตั้งแต่เช้าแล้วง่วงมากนะคะขออนุญาตหนีไปนอนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่กู๊ดไนท์ค่ะโอเคแต่งหน้าเรียบร้อยนะคะพร้อมที่จะออกไปท่องปารีสแล้ววันนี้ควิกอัปเดตว่าเราจะไปไหนกันบ้างนะคะมุมมันจะไปฝั่งแซงเจอร์แมงนะคะเพราะว่าไม่ได้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวฝั่งแซงเจอร์แมงเลยไปหาร้านเบรคเฟสต์อร่อยอร่อยนะคะแล้วก็จะไปเดินเล่นแถวๆนั้นแล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายนะคะเราจะได้กลับไปอีเวนต์นะคะที่เมื่อคืนเราไปกันมาที่ Drunk Elephant นั่นเองนะคะที่เป็น House of Drunk เนาะไม่รู้ว่าวันนี้เขาจะมีอะไรเตรียมให้เราอีกถึงแล้วนะคะ Bread and Roses นะคะยังไม่เคยมาแต่มีเพื่อนส่งมาให้ว่าแบบน่าลองมากดูจ้าคือแป้งอูช็อกโกแลตดีจังเลยร้านน่ารักมากด้วยนะคะถ้าเกิดใครมานะคะมีที่นี่จะมีทั้งแบบขนมที่เป็นแบบขนมหวานเลยนะคะมีอื่นๆสลงสลัดอะไรต่างๆนะคะเมื่อกี้ที่เราสั่งไปนะคะเราสั่งคีชอันนี้ไปแล้วก็สั่งคีชอันนี้ไปนะคะอยากกินมากแต่แบบ such a cute place อย่างที่บอกนะคะสิ่งที่สั่งอันนี้ก็คือคีชที่เป็นเห็ดแหละนะหอมแบบพออุ่นแล้วแบบหอมมากเนี่ยสิอันนี้ก็คือเมื่อกี้ในตู้ดูเศร้าพออุ่นแล้วก็คืออะไรจ๊ะชีสเยิ้มคุณพระหอมแน่ๆแล้วก็เราก็มีคุณโอ๊ตนะคะที่ดูแลแบรนด์ Drunk Elephant ที่พาเรามาวันนี้ก็คือ Walking Tour with Moment นะคะคุณโอ๊ตใช่ครับ Exclusive มากงงมากงงอันนี้อะไรอันนี้คืออันนี้เปิดมาแล้วเป็นช็อกโกแลตโชฮอตช็อกโกแลตนะคะ
เขามีแบบเรซิปีของเขาด้วยนะเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนแบบ bread and roses hot chocolate คนแค่ไหนทำใจเธอดูนี่คือซอสช็อกโกแลตหรือเปล่าปกติถ้าเกิดเป็นประเทศไทยอันนี้ก็คือเอาไว้ราดอะไรได้แล้วนะแต่นี่คือ hot chocolate จ้ากลับมาที่ House of Drunk Shopping Event นะคะก็คือเขาน่ารักมากเลยค่ะมีของที่ระลึกของ Drunk Elephant แบบเยอะมากนะคะแล้วก็ให้เรากลับบ้านหมดนี่เลยนะคะนี่เขาเอามาแผ่ให้ดูนะคะว่าที่เราได้นี่มีอะไรบ้างนะคะเยอะแยะมากมายจริงๆแล้วเขาก็ให้กลับลงไปเล่นที่ชั้น Basement อีกรอบนึงนะคะมุ้งไปก็เลยไปดูที่จออินโฟกราฟิกนะคะที่เมื่อวานเนี่ยเราพลาดไปนั่นเองนะคะก็มีกราฟิกน่ารักน่ารักเยอะแยะมากมายเพราะว่าตอนนี้เนี่ย Drunk Elephant นะคะเขาก็ขยายไปหลายๆประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยทำเรื่องราวน่ารักมาให้ได้ชมกันแบบนี้นั่นเองนะคะจากนั้นค่ะมุมเมก็ลองมาดูนะคะว่ามุมเมเหมาะกับผลิตภัณฑ์อะไรของ Drunk Elephant นะคะโดยเลือกว่าคอนเซิร์นของเราหลักๆก็คือเรื่องของสิวเนาะแล้วเขาก็จะมีให้เลือกอีกนะคะว่าอยากจะ improve เรื่องไหนนะคะซึ่งมุมเมก็ลองดูหลายอันแล้วนะคะก็เลือกเป็น smooth กับ resurfacing นะคะก็คือทำให้ด้านบนเนี่ยผิวมันเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้เขาก็จะคิดให้เราค่ะว่าเราควรจะใช้ smoothie สูตรไหนนะคะที่เหมาะสมมากที่สุดแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะก็คือมี Apassioni นะคะมี Bee Hydra แล้วก็ Sea Firma Fresh นั่นเองนะคะ3ตัวหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะเขาก็จะบอกเรานะคะว่าต้องใช้อะไรบ้างในปริมาณเท่าไหร่นะคะซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเนี่ยโมเมจะเล่าให้ฟังนะคะว่าสูตรสมูทตี้ของโมเมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนั่นเองค่ะตกบ่ายแล้วฝนตกนะคะข้างนอกแบบคนกลางล่มกันเต็มไปหมดนะคะก็เราก็เลยจะหนีมาหาอะไรกินก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปปิคาโซมิวเซียมแล้วเนาะก็หิวหาอะไรกินก่อนแล้วดูสิ่งที่ฝรั่งเศสทำกับเราของคุณโอนก็คือใหญ่มะแต่ก็คือนี่ก็คืออาหารกลางวันของเราแหละเพราะว่าเมื่อกี้เราได้ไปกินแค่ตัวที่เป็นคีชอันเล็กๆมาเนาะที่นี่ก็มีคีชเหมือนกันแต่คิดว่าจะคีชทั้งวันไม่น่าดีอันนี้ไม่ต้องสงสัยว่าน้ำส้มทำไมใส่ไม่ได้จานนะคะอันนี้คือ vegetable soup นะคะซุปผักกาแฟน่ารักแต่ไม่ไหวกิน I love you ไปแล้วเรียบร้อยโอเคอันนี้คือ croque monsieur นะคะขอรับประทานก่อนนะมันดูน่ากินมากThanks to all of you for coming and your support and your interest in the brand means so much to me. And I love that I get to meet you guys in person and it's an experience I never forget. So thank you all so much for coming. And I can't believe my voice. My voice is kind of soft, so I'm trying, but Elsa didn't think she was going to make me do this. That's why I secretly walked around and said thank you and then I was like, I've already done this. So anyway, but thank you guys. I hope you have a great night and that you've had a great trip. And most importantly, that you all get home safely. And yeah, thank you. ตอน 3 ทุ่มพอดีนะคะเราก็เลยแบบได้เห็นนะคะเขาจะเปิดช่วงทุกๆชั่วโมงตั้งแต่ 2 ทุ่ม 3 ทุ่ม 4 ทุ่ม 5 ทุ่มนะคะให้เราได้เห็นแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ทุกคนก็ออกมายืนถ่ายกันใหญ่เลยเย้มากนี่เป็นครั้งแรกที่ได้มายืนกันขนาดนี้ขอบคุณ Drunk Elephant ด้วยนะคะเอ้า
าละค่ะกลับมาจากงานที่ไปดินเนอร์กันที่ Giraffe นะคะกับ Drunk Elephant แล้วเนาะแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องล้างเมคอัพทั้งหมดนี้ออกนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกคันหน้าแล้วเนาะว่าแต่งหน้ากันมาตั้งแต่เช้านะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้ผลิตภัณฑ์ของ Drunk Elephant ทั้งหมดเลยนะคะให้ดูเป็นรูทีนเนาะว่าถ้าเกิดสมมติเราอยากจะมีรูทีนกับ Drunk Elephant เนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์แต่ละตัวของ Drunk Elephant ที่มูไปได้มาในงานนี้เนี่ยนะคะมันมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการทำสมูทตี้นะคะสำหรับ Nighttime Skincare Routine ของมูไปเนาะซึ่งความเป็นสมูทตี้นะคะก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นจุดแข็งของ Drunk Elephant เลยนะสมูทตี้คืออะไรสมูทตี้สำหรับ Drunk Elephant เนี่ยก็คือเหมือนง่ายๆเลยค่ะคำว่าสมูทตี้เนี่ยมันก็คือน้ำปั่นใช่ไหมที่เราเอาทุกอย่างมารวมกันแล้วก็ดื่มทีเดียวเพื่อให้ได้คุณประโยชน์ต่างๆนะคะสำหรับ Drunk Elephant เองเนี่ยเขาก็ใช้คำว่าสมูทตี้กับสกินแคร์ของเขาก็คือแทนที่เราจะต้องมาเลเยอร์ทุกอย่างทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะให้เรามิกซ์ทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วก็แบบผสมรวมกันแล้วก็ทาทีเดียวนะคะเพราะว่าผิวของคนเราเนี่ยมันสามารถที่จะดูดซับหรือว่าแอบซอบสกินแคร์ได้แค่ประมาณหนึ่งบางทีการเลเยอร์หลายๆอย่างเข้าไปผิวมันไม่ได้รับเยอะขนาดนั้นอันนี้เป็นฟิโลสฟีของความเป็น Drunk Elephant นั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาทำให้ดูเนาะตัวแรกที่มุกมาจะใช้นะคะก็จะเป็นตัว Erase Milky Micellar Water นะคะตัวนี้ก็อย่างที่ชื่อบอกเลยเนาะว่าเป็น Micellar Water นะคะแต่ว่าด้วยความที่เขาจะเป็นเนื้อแบบ Milky หน่อยมันจะไม่ใช่เนื้อในลักษณะที่แบบเป็นน้ำใสๆเหมือน Micellar ปกตินะคะนี่นะคะเทออกมาเนาะเนื้อมันจะเป็นลักษณะแบบมิลกี้อย่างที่เขาบอกเลยอะคือมันเป็นครีมนิดนึงนะคะตัวเนี้ยสามารถที่จะรีมูฟเมคอัพได้ดีโดยที่ไม่ได้ทำให้ผิวแห้งนะคะวันนี้ก็คือแต่งหน้าหนักนะเพราะว่าไปงานกันมานะคะตอนนี้มีแบบสิวที่เพิ่งหายไปที่แดงมากๆอยู่ตรงจมูกนะคะอันนี้โดยส่วนตัวของเราอะเราคิดว่าเขาไม่สามารถรีมูฟแบบวอเตอร์พรูฟเมคอัพที่บริเวณเปลือกตาเราได้เท่าไหร่แต่ว่าอื่นๆอะในบริเวณอื่นๆของผิวอะอย่างที่คุณเห็นนะมันจะโกรสนิดนึงนะแต่ว่ามันก็ทำความสะอาดได้ดีเพราะว่ามันก็ยังมีเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีไมเซล่าใช่ไหมไมเซล่ามันจะมีความสามารถในการดักจับพวกเครื่องสำอางแล้วก็ break down ให้มันหายไปได้ดีนะคะเดี๋ยวสิ่งถัดมานะคะจะใช้เป็นBestie Number 9นะคะเป็น Jelly Cleanser อันนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะทำให้หน้าเรามีความแบบเปียกนิดนึงแล้วเราก็จะมาใช้ Jelly Cleanser ตัวนี้นะคะในการล้างเป็นขั้นตอนที่2นะคะเพื่อให้มั่นใจว่าสะอาดจริงๆนั่นเองค่ะตามชื่อเลยอ่ะมันมีความเป็นเจลลี่นิดนึงนะคะล้างแล้วก็รู้สึกสะอาดดีแต่ว่าเหมือนเดิมเลยคือมันไม่ได้รู้สึกสตริปปิ้งข้อดีของความเป็น Drunk Elephant อย่างหนึ่งอ่ะก็คือเขาแคร์เรื่อง Barrier Repair ของผิวเรามาตั้งแต่ Barrier Repair มันยังไม่ดังนึกออกมั้ยของ Drunk Elephant นะคะอย่างที่บอกไปว่าเขาเด่นในเรื่องของการที่จะทำสมูทตี้เนาะก็คือผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถที่จะผสมกันได้หมดเลยเขาคิดมาให้แล้วนะคะอย่างแรกเลยที่มุมเมจะใช้นะคะไม่ใช่ทาลงไปนะแต่จะใช้เป็นอุปกรณ์ในการทำสมูทตี้นะคะก็คือ Lala Retro Whip Cream ตัวนี้นะคะซึ่งเป็นมอยส์ไรเซอร์ของ Drunk Elephant เนาะมอยส์ไรเซอร์ของ Drunk Elephant เนี่ยจะมาในลักษณะที่เป็นแบบนี้ก็คือทุกอย่างสูญญากาศเอาไว้ข้างในหมดเวลาจะใช้ก็คือบีบขึ้นมา1ทีอันนี้คือพอสำหรับทางหน้านะคะทีนี้เราก็จะมาดูว่าความต้องการของเราในวันนั้นๆเนี่ยเราต้องการอะไรอย่างตัวมุมใบเองต้องการความชุ่มชื้นเพราะว่าเราอยู่ในประเทศที่ค่อนข้างหนาวเย็นใช่ไหมคะตอนนี้แล้วก็จริงๆแล้วออกให้เป็นคนที่ผิวมันยังไงก็ตามก็เป็นผิวมันที่ขาดน้ำเพราะฉะนั้นมุมใบจะใช้ Vihydra Intensive Hydration นะคะตัวที่เป็นไฮย่าตัวนี้แต่ไม่ได้จะอยู่ดีๆบีบขึ้นมาแล้วทาหน้าเลยเราจะบีบใส่คุณคนนี้ค่ะ1ปั๊มนี่นะคะคือมิกซ์Behydra ลงไปแล้วซึ่ง1ปั๊มทาง Drunk Elephant บอกว่าคิดมาให้แล้วว่าพอผิวสามารถที่จะรับได้โอเคแล้วอีกตัวนึงที่เราต้องการคือเราอยากจะได้การผลัดเซลล์ผิวตัว TLC ตัวนี้นะคะที่เป็นสีชมพูเนี่ยมันจะเขียนเลยว่าเป็น Night Serum เพราะฉะนั้นตัวนี้ใช้เฉพาะกลางคืนนะคะบิดขึ้นมาแล้วก็ทำเหมือนกันนะคะก็คือบีบลงไปพั๊มเดียวแบบนี้ไม่ต้องห่วงว่ามันจะซึมลงไปเพราะว่าด้วยแพคเกจจิ้งของตัว Lala Retro เนี่ยมันผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วกลับเข้าไปไม่ได้นะคะเพื่อกันการคอนแทมิเนตอะไรต่างๆนอกเหนือจากนั้นอยากได้ความบำรุงเข้าไปอีกนิดนึงชุ่มชื้นเพิ่มขึ้นมูมายจะใช้ตัวที่เป็นตัวเด็กของ Drunk Elephant นะคะก็คือ Virgin Marula Luxury Facial Oil ตัวนี้นะคะโดยที่ตัวนี้เนี่ยปกติเขาจะให้ใช้ประมาณสัก 1-2 ดรอปเท่านั้นเองนะคะเราก็จะ
กดขึ้นมาแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้เลยโอ้ไม่ใช่2ดรอปนะคะเราก็จะปาดเขาขึ้นมาค่ะนี่แบบนี้นะคะแล้วก็ mix เลยจ้าคือมันเกินพอสำหรับหน้าและคอนะคุณผู้ชมดูเหมือนว่าจะน้อยเพราะว่าเวลา mix กันมันจะเห็นแค่แบบตัวผลิตภัณฑ์ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่านี่คือเพียงพอแล้วแล้วตั้งแต่มาถึงนะคะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ที่อยู่เมืองไทยอ่ะก็ทำแล้วแต่ว่าพอมาถึงเนี่ยเราอ่ะไม่หยิบสกินแคร์อะไรมาเลยเรามาด้วยใจว่า Drunk Elephant จะให้เราได้เล่นกับผลิตภัณฑ์เต็มที่เนาะก็เลยไม่หยิบอะไรมาแล้วก็ใช้สมูทตี้เรซิปีต่างๆของเขาคือสูตรในการผสมสกินแคร์ต่างๆของเขานะคะแล้วพอมันเป็นแบบเนี้ยกลายเป็นว่าผิวชุ่มชื้นแต่งหน้าง่ายติดทนทั้งวันโอเคอาจจะกึ่งนึงก็ต้องให้ว่าอากาศที่ฝรั่งเศสเองอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะทำให้เราแต่งหน้าแล้วติดทนนานนะคะแต่ว่าอันเนี้ยมันก็เป็นสูตรที่แบบช่วยเรามากๆอ่ะเมื่อกี้เหลืออยู่บนฝานิดนึงนะคะก็เลยปะขึ้นมาทาผสมไปนะคะจริงๆแล้วโอ้เมื่อกี้ลืมเราสามารถที่จะทาใต้ตาก่อนได้นะคะอันนี้เป็นตัวใหม่ของเขาเนาะตัว Ceramide นะคะที่เป็นสีม่วง Ceramide AFI บางนะคะใช้ได้พัมหนึ่งเลยเราคิดว่าพัมหนึ่งก็ไม่ได้เยอะเกินไปแล้วก็รู้สึกว่ามันให้ความชุ่มชื้นใต้ตาได้ดีนี้เลยจ้ะไปจ้ะแล้วดิฉันซัดไปรอบดวงตาแบบนี้เลยนวดเบาๆให้มันค่อยๆเข้าไปนะคะหน้าตาจะชุ่มชื้นเวอร์แล้วก็แบบลงคอนซีลเลอร์แล้วคอนซีลเลอร์ไม่แครกไม่ตกร่องแล้วก็ไม่ดูแบบเอจจิ้งกับการลงคอนซีลเลอร์จากนั้นเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะเราจะใช้ตัวที่เป็นเหมือน sleeping mask ของเขานะคะตัวนี้คือ F Balm Electrolyte นะคะอันนี้ก็ใช้เหมือน sleeping mask เกาหลีได้เลยนะคะมึงไปใช้แบบ2ปั๊มนิดๆประมาณเท่านี้เนาะแล้วก็ลงเลยจ้ะโบกคือตอนมาถึงอะหน้าแห้งแบบแห้งเหือดมากจริงอะเหมือนมันไม่ได้ขึ้นเครื่องบินมานานเราจะทาแบบทาทับเพื่อซีลทุกอย่างให้มันมีความชุ่มชื้นไปเรื่อยๆนะคะนอกเหนือจากนั้นมีอีกตัวนึงที่ตอนนี้ถ้าเกิดใครสังเกตเห็นนะตรงเนี้ยมันเกาแล้วมันเป็นแผลเขาเพิ่งออกสิ่งนี้มาใหม่แล้วกลายเป็นสิ่งที่เราชอบมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเป็นเหมือนตัวที่เพิ่มเติมของตัว Marula Oil ที่ดังอยู่แล้วนะคะตัวนี้ก็คือ Wonder Wow Miracle Butter นะคะก็คือสีมันจะเป็นสีเดียวกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันแปลว่ามันทำสิ่งเดียวกันค่ะอันนี้เป็นเหมือน Ointment คำว่า Ointment ก็คือเหมือนเป็นลักษณะเหมือนเป็นบาล์มที่เนี่ยเนื้อมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะคือเอาไว้เวลาที่เรามีปัญหาหรือมีอะไรที่มันแห้งหรือระคายเคืองมากๆจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมึงไว้จะโบกตัวนี้ไปเลยตรงนี้ที่มีความแดงเพราะว่าเป็นเหมือนแบบแห้งแล้วแบบลอกเป็นแผ่นใช่ไหมคะมันจะช่วยให้ความระคายเคืองเนี่ยลดลงแล้วก็เหมือนมันมีความสมานผิวนิดนึงอ่ะตัวเนี้ยน่าสนใจมากๆเลยนะเราชอบมากเราทาแบบพวกขอบเล็บพวกอะไรงี้ก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าผิวแห้งผิวแบบมีทรงจะแตกหรืออะไรอย่างเงี้ยหัวเข่าส้นเท้าอะไรใดๆดิฉันทาหมดเลยนะคะแล้วก็ปิดจบสุดท้ายเนาะด้วยลิปปี้บาล์มลิปปี้บาล์มตัวนี้เป็นลิปบาล์มที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกก็คือดูแท่งค่ะหน้าตาแบบนี้นี่ก็คือ night time skincare routine ง่ายๆอาจจะฟังดูเยอะเพราะเราค่อยๆพูดกันใช่ไหมคะแต่คุณจะสังเกตเห็นได้ว่าการที่เราทำสมูทตี้แบบเมื่อกี้ที่ผสมตัวลาล่าเรโทรB Hydra แล้วก็ TLC Glycolic นะคะเข้าด้วยกันรวมถึงตัว Marula Oil เนาะมันก็ให้ความชุ่มชื้นแล้วก็เห็นเลยว่าหน้าเนี่ยคือแบบจากที่เมื่อกี้เรามีเมคอัพที่มันทำให้หน้าดูแห้งดูอะไรต่างๆนะคะเราก็ต้องมาบำรุงเขาในตอนกลางคืนอันนี้ก็เลยจะเป็น Night Routine แบบของ Drunk Elephant นะคะที่โมไปคิดว่าถ้าเกิดคุณลองเอาไปทำตามดูนะคะก็น่าจะได้ผลดีแต่ว่าคุณสามารถที่จะไปลองหา Smoothie Recipes นะคะหรือว่าสูตรในการ Mix ผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Drunk Elephant นะได้ในเว็บไซต์ของเขานั่นเองหรือว่าไปสอบถามได้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่เคาน์เตอร์ของ Drunk Elephant หรือว่าที่ Sephora นะคะก็จะหาเรซิปีที่เหมาะกับผิวของคุณได้นั่นเองค่ะ